3สาวแองเจิลมาเยือนรายการวันนี้เป๊กมากับเพื่อนแบบสายนางแบบของเป๊กอะค่ะ3คนอันนี้เขาติช่าติช่าของเราตี5พร้อมเรื่องของหอยที่เป็นปัญหาไปดูดีว่ะซุปเปอร์3หอยพี่ยังรู้วิธีการทำความสะอาดหอยอะโทษนะกระแตโตมาจนป่านนี้ยังรักไม่เป็นอีกเหรอชอบเทสของหอยอะค่ะไม่ชอบมันชอบไข่ค่ะกี่ลูกไข่เจ้ากินกี่ลูก2ลูกพี่ไม่กินไข่กับลูกเราพี่ชาเช็คกับลูกฟองดีกว่าฟอง2ฟองจะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่านางฟ้ามาจับปืนใช่ๆแบบนี้นะครับหนูก็ไม่เคยรู้เรื่องเรื่องของมึงใครถามเนี่ยแล้วเชฟคนไหนจะได้ใจเธอไปครองไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chefโต๊ะนี้มีจองจองโต๊ะอร่อยก็กินของอร่อยนะครับจองโต๊ะอีก็กินของอีอีนะครับและวันนี้มีนักชิมมาร่วมจองโต๊ะกับเรา5ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอุ่นนะครับน้องกระแตน้องเป๊กกี้น้องติช่าและหมอช้างสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่มีใครเคยมาเลยเนี่ยยังไม่เคยห้าท่านนะยังไม่มีใครเคยมาเลยนะใช่ครับอ้าวมันละวันนี้กติกาคืออะไรนะกติกาคือจองให้ถูกโต๊ะจองโต๊ะอร่อยได้กินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีอีชอบอันไหนอันไหนอร่อยนั่งโต๊ะนั้นเลยใช่นั่นหมายความว่าผมคิดว่าอันนี้อร่อยผมก็นั่งตรงนี้ได้เช่นกันได้เล็งไว้ตั้งนานแล้วอยากมาทักทายคุณอุ่นคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรอร่อยจนกว่าคุณจะได้ชิมค่ะว่างๆเชิญลงลิ้นที่มือก่อนไหมฮะลองชิมนิดนึงไอ้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบชิมตรงมือหมอเอารองเท้าให้น้องชิมหน่อยใจเย็นก่อนวันนี้เป๊กมากับเพื่อนแบบสายนางแบบของเป๊กอะค่ะสามคนอันนี้เขาติช่าติช่าของเราตีห้าตายแล้วพี่เป๊กกี้อะไรคะอันนี้กระแตค่ะอันนี้กะอะไรถ้าคุณส่งมาอย่างนี้ดิฉันก็ต้องเป็นกะกะรอกแหละค่ะเอาๆวันนี้นะใช้ความสามารถในการลิ้มชิมรสแล้วต้องดูว่าเชฟที่มาแต่ละโต๊ะเป็นเชฟตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูตัวมาก็ไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะคุณว่าคุณจะเชื่อใครบ้างคิดดีๆค่อยๆไปทีละโต๊ะนะครับไปที่โต๊ะหมายเลข1ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโทนี่อยู่บ้านนอกเรียกไอ้โทนใช่ไหมรู้ได้ไงครับพี่คุณโทนี่คุณต้องเอาแมวมันทำไมครับอันนี้แล็คคูนครับพี่แล็คคูนแล็คคูนโอ้เล่นซ้อนกูด้วยแล็คคูนโอเคครับทำไมต้องถือหมาถืออะไรมาก็เป็นคอนเซปต์วันนี้ครับพอดีผมแต่งตัวค่อนข้างชัดเจนเลยครับวันนี้ครับเป็นอะไรนะคะจอห์นวิกจอห์นวิกครับผมโอ้ my god อยากคิดว่าเป็นโอ้ my god อันนี้ไม่ใช่จอห์นวิกธรรมดาด้วยครับเป็นจอห์นวิกจินตลาโถเอาละร้านคุณอยู่แถวไหนคุณโทนี่อยู่ริมชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับผมอยู่ริมชายหาดชะอำเพชรบุรีนะครับมาดูเมนูของเขานะว่าเป็นเมนูอะไรครับผมเปิดครับตระตะตาเฮ้ยดูดีเมนูนี้ดูหน้าตาดีกลิ่นเกินหอมนะมีชื่อเมนูว่าอะไรครับยำเนื้อย่างนางหลงครับผมยำเนื้อย่างนางหลงครับนางหลงทำไมถึงชื่อนี้ครับจริงๆแล้วร้านผมจะเป็นร้านแนวนั่งกินดื่มอะไรพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกอาหารที่ทานไปพร้อมกับเครื่องดื่มชุบชิบแล้วก็โดยการรีเสิร์ชเนี่ยเมนูนี้สั่งไปทีไรปุ๊บนางหลงตลอดครับพี่ครับไม่น่าเชื่อครับขนลุกนะครับเออขนลุกขนลุกเพราะว่าอาหารได้ครับผมครับ230บาทมึงไม่ตอบกูตอบรถเลยแอนูแอนหนาวมากไปสิไอ้โทน
ุตส่าห์เล่นให้มันไม่ฟังมันเหมือนมันเตรียมข้อมูลมาตลอดเลยเดี๋ยวลืมพี่เดี๋ยวลืมกูไม่ส่งอะไรให้มึงแล้วไอ้โทนี่ก็คือราคา230บาทครับ230บาทไม่แพงเหมือนเพราะว่าเนื้อที่เราใช้นี่ขออนุญาตครับผมเป็นเนื้อส่วนเป็นเซอร์ลอยนะครับเป็นสันบริเวณนี้เนื้อเขาจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็ไขมันอ่านข้อมูลเยอะไหมอ่านข้อมูลทั้งคืนกับพี่ทั้งคืนแน่นอนเปิดมากี่ปีแล้วครับโทนี่3ปีครับพี่ครับ3ปีปิดเมื่อไหร่ฮะปิดเมื่อไหร่ก็หน้าเทปนี้แล้วครับอันนี้เป็นเนื้อสเตอรอยด์ใช่ป่ะเนื้อสเตอรอยด์จับจดอยู่กับไอ้เนื้อเลยเนี่ยจำได้แค่ไม่ได้ท่องมาได้เท่านี้ข้อมูลอันไหนจำมาเยอะจะพูดซ้ำๆอยู่แล้วแหละนี่มันคนเก็บเตียงผ้าใบแล้วเก็บเตียงผ้าใบพี่หมอเขาพูดเกินไปทำไมฮะลักษณะอย่างนี้เขาจะเก็บเตียงผ้าใบได้ไงฮะทำไมฮะเขาอยู่ชะอำปล่อยจักรยาน4คนซ้อนเช่าได้ไหมโอ้ปั่นกันสนุกสนานเลยอ่ะเมนูนี้นะครับ230บาทครับผมยำเนื้อย่างนางหลงอ่ะขอบคุณนะครับไปต่อหมายเลข2ครับมาตาเขาไม่น่าเชื่อถืออ่ะมาถึงน้องลินลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลินลี่ลินลี่ค่ะครับผมลินลี่ค่ะร้านของลินลี่อยู่แถวไหนจ๊ะอโศกขย่านรถติดชาตินี้ยันชาติหน้าค่ะพี่ อยู่อโศกอยู่ตรงสี่แยกใช่ค่ะก็รถชนกันก็ตายไปเลยคนนี้วิญญาณเออมาเก่งซะด้วยพูดเก่งนั้นเนี่ยทำไมพี่ตกสายตาให้หนูอย่างนี้ล่ะพูดชื่อของจอกันแล้วลินลี่กับอุลลี่พี่ไม่ได้ชื่อคุณเก่งเหรอคะถ้าเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้นะจ๊ะไม่อยากคุยกับคนนี้แล้วอาลิลี่เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้พี่ถ้าหนูบอกอ่ะพี่อย่าตกใจนะเปิดมา1เดือน1เดือนเปิดเดือนที่แล้วหนูเพิ่งเปิดเดือนที่แล้วเพิ่งเปิดเดือนที่แล้วเปิดดูเมนูกันหน่อยนะครับและเมนูคือซุปเปอร์เฮ้ยอยู่ดีอ่ะเฮ้ยอยู่ดีว่ะบอกเลยว่าคือต้องซุปเปอร์เอาจริงนะตีนไก่มันมีมาเยอะแล้วแล้วผู้หญิงจะให้มาแทะตีนต่อหน้าผู้ชายถูกมาเดทกันมันไม่ใช่ในมือแรกก็เลยรู้สึกว่าเอาเมนูอะไรที่แบบเอามาแทนตีนไก่ได้บ้างแล้วดีต่อสุขภาพผู้หญิงด้วยได้เลยว่าหอยนี่แหละแล้วหอยเดียวมันไม่พอไงมันต้อง3หอยอย่างเราต้องมีเต็มความหอยใช่ซุปเปอร์3หอยซุปเปอร์3หอยคือตีนไก่เราไม่ใช้คือเรียกว่าตีนไก่อ่ะคือมันมีเยอะแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมาทดแทนได้แล้วคือมันก็อร่อยเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วอ่ะซุปเปอร์มันเปรี้ยวถูกมั้ยมันจะแซ่บๆลงคอแต่หอยมันหวานนี่พูดเก่งมากอ่ะใช่ครับแล้วพอหอยมันหวานปุ๊บกินปุ๊บยกสดปุ๊บนี่ยิ่งโคตรอร่อยเลยค่ะขอโทษค่ะโคตรยกสดอร่อยสุดๆไปเลยค่ะอยากอร่อยอยากรู้อยากรู้วิธีการทำความสะอาดหอยอ่ะวิธีล้างหอยอ่ะคะเออยังขอโทษนะกระแตโตมาจนป่านนี้ยังล้างหอยไม่เป็นอีกเหรอไม่ปกติก็มีคนล้างให้แม่บ้านที่บ้านก็มีแม่บ้านนี้แม่บ้านเปรี้ยวปากหอยนางรมตรงนี้หอยอะไรเนี่ยหอยแมลงภู่หอยนางรมและหอยตลับหอยตลับเฮ้ยดูดิเพราะว่าเทคเจอร์หอยตลับมันจะกรึบๆหน่อยเวลากินชายมันจะไม่แบบแห้งแล้วก็แบบนิ่มจนเกินไปเมนูนี้คุณขายกี่บาท250ค่ะพี่ชายก็259สิคะมันจะมี250พี่เอาไอ้บ้าจำตัวเลขของตัวเองก็ผิดเอาแล้วเอาแล้วเชื่อแล้วเนี่ย259ค่ะ259จับพิรุธจับพิรุธอะไรได้ก็ค่อยๆเก็บเอาไว้พี่ลิงคะเรารีบย้ายเทเบิลไหมฮะครับอีกฝั่งนู้นหน้าเริ่มเยิ้มแล้วนะคะสีดำกับสีขาวก็เริ่มเยิ้มกันแล้วนะคะพี่โอเคงั้นเราไปโต๊ะหมายเลข3ครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับตัดผมอยู่ร้านไหนครับพี่ชลาจนครับผมชลาจนอะไรวะเอาล่ะพี่เอกร้านพี่เอกอยู่แถวไหนครับอยู่รัชดาซอย7ครับผมแล้วไงลูกค้าคุณเป็นกลุ่มไหนส่วนมากลูกค้าจะเป็นนักศึกษาเป็นกลุ่มวัยรุ่นครับผมเมนูนี้คือปลาเฮ้ยดูดีเฮ้ยชื่อไข่ข้นหมู3 ชั้นคั่วพริกเกลือครับผมมันดูแบบทำง่ายมากเลยนะไม่ไข่ข้นนี่ถ้ามันเยอะเกินไปจะกลายเป็นไข่เจียวแล้วถ้ามันน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นดูเละไม่สุกมันอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้หมูกรอบคั่วพริกเกลือทำไม่ดีมันจะเหนียวมันไม่อร่อยนะครับเมนูนี้คุณขายกี่บาท79บาทครับผมขายง่ายเฮ้ย79บาทไม่แพงปกติตีช่ากินแบบนี้เท่าไหร่149บาทเนอะมันเยอะพูดว่าถ้าเราไปกินไอ้ไข่ข้นกุ้งอะไรเงี้ยก็150อะไรอย่างงี้แล้วนะรัชดาค่าที่ก็ไม่ได้แล้วเออมันถูกไปเปล่าวะ79บาทเมนูนี้ก็เป็นเมนูเขาเรียกโดดเด่นของลูกค้าสั่งบ่อยด้วยพอพูดปุ๊บมันดูตอบแบบเป๊ะๆแสดงว่ามันเหมือนมีจริงนะคำพูดน่าเชื่อถือผิดกับการแต่งตัว
ลองไปวิเคราะห์ด้วยสายตาและความรู้สึกเชิญประจำที่ครับมากับที่ก่อนมากับที่ก่อนจองให้ถูกโต๊ะนะครับจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีนะครับ1โต๊ะมี2ที่นั่งเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับทำไมหนูช้าห้าสี่สามสองหนูนึกว่าเขาจะวิ่งมาหาหอยก่อนนะคะพวกเขาดูวิ่งหาหอยกันก่อนนะเพราะทำไมมันพี่ชายอยากไปตัวไหนหนูเห็นสิ่งนั้นหนูอยากกินหนูอยากกินสิ่งนั้นค่ะอ๋อหนูชอบไข่มากกว่าหรอชอบไข่ค่ะกี่ลูกไข่เจ้ากินปกติกินกี่ลูกกินสองลูกพี่ไปกินไข่หนึ่งลูกพี่ชาใช้คำว่าฟองดีกว่าฟองสองฟองเราเป็นฝรั่งไงเราแบบว่าสับเราอาจจะไม่รู้สองฟองสองฟองสองฟองพี่ลิงพี่ลิงขอเปลี่ยนโต๊ะได้ปะทำไมอ่ะดูเขามองหนูแล้วเขาเหมือนอยากจะพูดว่าอีโง่ไม่ใช่ครับถูกต้องครับ very good very good ใจคุณก็อยากมานั่งโต๊ะนี้เป๊กอยากมานั่งโต๊ะนี้ค่ะเพราะว่าอาหารที่แบบว่าเป๊กชอบทานยำๆอยู่แล้วยำๆแล้วก็เป็นพวกเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเป๊กชอบมากกระแตกระตาว่าหน้าตาเขาแบบโอเคคือกระตาเป็นคนทำแบบข้าวไงคะวิธีการหั่นคือหั่นแบบเรียบแล้วก็อะไรดูดีใช่ดูดีหมดเลยก็เลือกโต๊ะหมายเลขใช่ค่ะครับมาถึง2หนุ่มนะฮะคือผมเนี่ยจริงๆนะมั่นใจตรงนี้มากครับพอเห็นไอ้อุ่นมานั่งเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วเราไม่น่าไปขอคืออันดับแรกก่อนเนี่ยโทนี่เนี่ยคือเชฟมันไม่ต้องคล่องขนาดนี้ขนาดนี้ก็ได้เป็นไรกลางคืนครับคือหน้าเป็นพวกเชียร์แขกเรียกมากกว่าน้องลินลี่เนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งแน่นอนครับมาร์เก็ตติ้ง AE แน่นอนแต่คุณเอกเนี่ยดูโง่เฮงไม่ได้เนี่ยทำไมครับอันนี้สร้างเอกลักษณ์หรือว่าพังหน้าหนีตำรวจมาคุณรู้ได้ไงครับผมจะบอกแบบนี้ครับพี่ลิงครับทุกๆคนครับผมเนี่ยทำรายการอาหารร้านเด็ดประเทศไทยออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นช่อง Workpoint ผมเจอพ่อครัวแม่ครัวมาเป็นร้อยชีวิตใช่ใช่บุคลิกภาพคือเขาจะเหนียมอายเขาจะพูดนิดพูดหน่อยพูดแต่เรื่องอาหารคุณลิลลี่นี่ชัดที่สุดเลยพูดเก่งไหวพริบดีคุณพูดอะไรมาฉันสวนได้หมดไม่ใช่บุคลิกของพ่อครัวแม่ครัวผมบอกทิ้งเลยใช่คุณลิลลี่เบอร์2เนี่ยเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นอีกรายการนึงอันนั้นไอแคนซีคุณอุ่นพูดอย่างนี้เสริมมาดีแล้วเป๊กอยู่ไอแคนซีทุกวันพุธทางช่อง Workpoint เหมือนกันเป๊กบอกเลยว่าคนนี้ที่คุณไปนั่งเขาพาหน้ามาเขากลัวดิฉันจำได้เขาต้องเคยไปไอแคนซีมาแล้วเขาต้องไม่ใช่มีข้อมูลมีข้อมูลดิฉันบอกเลยว่าคนนี้ก็ไม่ใช่เขามาจากไมค์ทองคำจะเริ่มลังเลแล้วเอาละเรียบร้อยเลือกครบหมดทั้ง3โต๊ะ1ในนี้มีโต๊ะอีแน่นอนที่ท่านนั่งอยู่ไม่รู้จะเป็น1คนหรือ2คนแต่ยังไม่เฉลยครับตอนนี้นะครับคือช่วงแบะไตเอาละเชฟแต่ละท่านแต่ละโต๊ะนะครับจะมาแบะไตให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าเขามีความสามารถอะไรในเชิงการประกอบอาหารการทำอาหารการอะไรเงี้ยให้รู้หน่อยว่าตัวตนเขาเนี่ยนะครับก็ทำอะไรได้บ้างอ่ะไปโต๊ะหมายเลข1ครับมาที่คุณโทนนะครับโทนี่ครับพี่ครับโทนี่แหมคุณจะมาทำอะไรครับก็วันนี้จะมานำเสนอวิธีการล้างผักครับพี่ล้างผักมึงเอามานำเสนอทำไมครับอันนี้อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมฮะทำง่ายใช่ไหมครับผมง่ายครับง่ายง่ายจริงๆง่ายไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ผมขอเรียนเป็นข้อเท็จจริงละกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับขายเครื่องกรองน้ำมาก่อนเหรอ เหมือนคนขายเครื่องกรองน้ำ หรือดูดที่นอนไรฝุ่นนะประมาณนี้ ก็พี่บอกว่าอยากให้ออกวิชาการเราให้ความรู้กับท่านผู้ชมเชิญครับผมครับผมครับอย่างแรกนะครับพยายามแบเขาพยายามทำให้เขาเป็นใบๆก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเขาเป็นกระจุกเนี่ยมันเป็นการยากที่เราจะทำการล้างให้เขาสะอาดบางคนขี้เกียจโยนไปทั้งก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามจะคลี่พยายามจะกระจายเขาให้เป็นใบๆก่อนอื่นต้องแช่น้ำเปล่าเขาไว้ก่อนนะครับจริงๆต้องแนะนำว่าไม่ควรล้างเป็นน้ำนิ่งแบบนี้นะเขาควรจะเปิดให้น้ำไหลน้ำไหลแบบน้ำไหลน้ำไหลผ่านสุดยอดนะครับวิธีการล้างของผมเนี่ยสุดยอดเลยคุณสุดยอดเลยผมก็อวยพี่ไปแล้วตามไปว่าคำยิ่งพี่ก็ว่าผมอีกพี่ครับครับครับขออนุญาตต่อเลยนะฮะเชิญเชิญอันนี้เป็นใจไม่ถูกอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้สามารถใช้ล็อกบ้านได้ด้วยเฮ้ยอะไรไหมน้ำส้มสายอยู่มึงไปเล่นข้างนอกก่อน
ยอกยอกมีตามบ้านอยู่แล้วเนาะที่เราใช้ตรง 5% นะครับนี่อัตราส่วนของเราคือ1ต่อ10นะครับอันนี้ผมตวงไว้คร่าวๆแล้วเวลาไปขายเครื่องกรองน้ำมึงเหนื่อยไหมกว่าจะได้แต่ละเครื่องเงินทองหายยากครับพี่ครับร้านกลางคืนเราต้องเอ็นเตอร์เทนลูกค้าอยู่แล้วต่อเลยจ้ะได้สมใจชูแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำ1ต่อ10นะครับอัตราส่วน10คนให้เข้ากันครับผมไอ้ไม้พายบนซ้ายหรือบนขวาผิดด้านยอกยอกยอกด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นคนมีดีเทลนะเนี่ยคนยอกคนนี้ยอกคนนี้ยอกโอเคผสมเสร็จแล้วปุ๊บไอ้หมากเราเสด็จน้ำต่อนะจ๊ะนิดหน่อยนะครับแต่อย่าไปบีบคั้นเขาแรงนะครับเขาจะช้ำเนาะลงเบาๆนะจ๊ะเบาๆจริงๆอย่างที่ผมบอกก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับแต่ว่าผักสลัดเนี่ยเราไม่ควรล้างไว้นานบางร้านเนี่ยเขาล้างไว้ตั้งแต่เช้าเนาะผักมันจะสลดนิดนึงนะโอเคยังไงต่อยังไงต่อรอระหว่างรอเราทำไงให้เราเขาเรียกช่วยระบบขับถ่ายด้วยการล้างผักทำไมคะเฮ้ยขมเปรี้ยวครับผมว่ามันโอ้ my god whatเขากินเพื่อช่วยระบบขับถ่ายไม่เกี่ยวกับการล้างระหว่างเรารอไงระหว่างเรารอเราก็การนมเปรี้ยวช่วยเรื่องระบบขับถ่ายผมชอบคนอย่างคุณขอบพระคุณครับพี่ครับขอให้คุณทำร้านจริงๆนะถ้าอ้ําเชิญนะครับถ้าเขาทำจริงๆเราก็ไม่กล้าไปกินหยอกๆครับพี่แทนลูกค้าไม่ถ้ามันทำร้านมันต้องสนุกมากเลยร้านนะนี่แหละจ้ะอันนี้กำลังน้ำเปล่าทีขออนุญาตรียูสจริงๆต้องเป็นน้ำใหม่แล้วก็ไหลวนเท่านี้ครับผมแล้วก็ผักของเราก็จะใช้คำว่ารียูสด้วยไปโต๊ะหมายเลข2ครับโอ้นี่น่าสนใจเลยลิลลี่จะทำอะไรจ้ะลี่จะโชว์คั้นน้ำมะนาวให้ได้น้ำเยอะแล้วก็ไม่ขมเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารของลี่ใช่มะนาวแบบแพงขึ้นต้องให้มันแบบเยอะมะนาวเนี่ยค่ะเราคือเอาลูกเนี่ยค่ะลูกมะนาวเนี่ยค่ะแช่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วคลึงมันไว้ก่อนมันจะช่วยทำให้น้ำมันจะเยอะขึ้นเวลาเราบีบออกมานะคะมันกันนวดมันนิดนึงคือจริงๆเหมือนกันนวดเบาๆพอเราเริ่มคลึงน้ำที่มันออกมาค่ะมันจะได้น้ำที่แบบปริมาณเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ความขมของมันจะออกไปเพราะว่ามันลดความมันตรงนี้ค่ะตรงผิวมะนาวใช่ค่ะปกติถ้าเกิดว่าจะหั่นมะนาวเนี่ยก็คือจะต้องคลึงอยู่แล้วคือปกติคลึงน้ำอุ่นคลึงมันก็จะน้ำเยอะอยู่แล้วค่ะแต่น้ำอุ่นมันจะช่วยทำให้เราไม่น้ำมะนาวไม่ขมลดความขมของก็ปกติเราใช้วัตถุดิบแบบมะนาวถ้าเราบีบลงไปใส่เครื่องปรุงของเราที่เป็นซูเปอร์ถ้ามันขมมันก็จะฝาดอยู่ในลำคออย่างเงี้ยค่ะเก่งจริงไหมเนี่ยนั่นน่ะสิหรือไม่เปิด YouTube มาก็พี่ก็ไม่เชื่อหนูแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยน้อยอดน้อยใจซะด้วยบ้าบออ้าวจบไปโต๊ะหมายเลข3ครับโต๊ะของเราหมอช้างโต๊ะของเราคุณจัดมาแบ่ไตอะไรครับวันนี้ผมจะทำซอสอันนี้ประสงค์ครับผมซอสอันนี้ประสงค์ครับผมก็เอาไว้จิ้มกับเนื้อหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับครับผมแรกนะครับที่ต้องทำเลยเปิดแก๊สครับสุดยอดเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วระวังไฟจะไหม้หัวมึงครับผมความร้อนแป๊บนึงแล้วก็เนี่ยครับผมเนยครับแล้วก็รอมันละลายระหว่างรออะไรก็หาอะไรทำไปเลยปกติทำอะไรระหว่างรออะไรหนึ่งตีเลยทำอะไรแล้วไงพอรอมันจนละลายรอละลายละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มผสมไฟไม่แรงไปใช่ไหมเชฟไฟไม่แรงครับผมใช้ได้นะใช้ได้พอเนยเริ่มละลายแล้วก็ครับผมแป้งครับผมแป้งอะไรฮะอันนี้น่าจะเป็นแป้งอะไรผสมมั้งครับผมก็เดาๆนะฮะครับผมเดาทำไมเดาๆทุกอย่างเลยมาทางแบบว่าไม่ค่อยเป็นไงเขาสั่งมาใช่ไหมเองอันนี้ทำเป็นเดาๆมันยกอันนั้นคืออะไรน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกคืออะไรครับไม่เคยได้ยินเลยน้ำต้มที่เหลือจากการทานคราวที่แล้วครับผมสต๊อกเก็บเอาไว้ในสต๊อกเหรอเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมโอ้ยดีจังเลยเองดูดีอันนี้ดูดีนะสามารถเป็นน้ำเก่าจากต้มยำกุ้งอย่างนี้ได้ไหมคะหรือไม่ได้อันนี้ก็เชื่ออะไรไงเขาเชื่อเลยอ้าวไม่น้ำสต๊อกมันต้องไม่ออกรสชาติอื่นมากนอกจากเค็มๆหวานหวานนิดนิดรู้จักกระดูกแหละก็คือมันเป็นน้ำไว้เคี่ยวอะไรเงี้ยครับผมใส่เยอะไปเปล่าวะเอกครับผมคุณคะเติมไปเรื่อยครับคุณเหมือนทำไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ซอสอะไรคะเหมือนหาจุดลงอยู่ครับผมซอสปรุงรสครับผมโอเคทีนี้ผมก็เริ่มปิดไฟละกินกับขนมปังใช่ไหมจริงๆได้กินขนมปังก็ได้ครับผมกุ้งกระทะร้อนน่ะลองชิมดูขนมปังจะอร่อยกว่าจริงก็คือมันไม่อร่อยแหละคืออันอื่นที่เคยกินอ่ะเคี้ยวไปมันจะรู้สึกเหม็นๆหืนนิดนึงแล้วอันเนี้ยฮะเหมือนอันอื่นแหละพี่ไอ้เลวไม่ธรรมดารสชาติเหมือนอ้วกหมา
น่าจะชมกันแหละเนาะเอาไม่รู้ไม่รู้จ๊อบแบไตเรียบร้อยประจำที่ครับตามโต๊ะเลยถ้ามั่นใจโต๊ะที่ท่านนั่งนั่งที่เดิมถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนโต๊ะจอง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับตอนแรกจะเดินไปไหนผมจะมานี่เอาไม่ทันไม่งั้นไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกแอบมีแววตอนนี้รู้สึกทิ้งคุณเอกไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเอกไม่ใช่หรอถ้าคนที่เขาทำอาหารได้จริงอ่ะการมาโชว์อาหารเลยมันเหมือนเป็นการเฉลยแล้วเมื่อกี้ดูจากสภาพอ่ะไม่น่าใช่เป็นการเหมือนกับว่าแกล้งทำเป็นไม่เป็นดูไม่เป็นจริงๆลิลลี่ก็โอเคลิลลี่ดูเป็นแบบว่ากระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงพูดเก่งไม่ได้หมายความว่าทำอาหารไม่เก่งเสมอไปถ้าให้เปลี่ยนโต๊ะตอนนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิครับมาดูเป๊กกี้คุณยังยืนหยัดที่เดิมเป๊กอะดูจากการสาธิตที่เขาล้างผักแบบอีหลักอีเหลือนะคะนู่นนี่นั่นเป๊กว่าการล้างผักเนี่ยหลานเป๊กอายุ4ขวบก็สามารถรู้วิธีนี้ได้นะคะแต่ถามว่าทำไมเป๊กถึงมาย้ายที่นี่แล้วไงอะเป๊กไม่ได้เชื่อถือในตัวของเขาแต่อย่างใดเป๊กปวดเข่าแล้วก็เกียจลุกนั่นเองสิ่งเดียวที่คุณได้ใจเป๊กคือการดื่มนมเปรี้ยวของคุณนั่นเองเท่านั้นเองที่เป๊กไทยเป๊กนั่งอยู่ตรงนี้ลองจากเรื่องการปวดเข่าพี่ถ้าย้ายเลยรีบเลยหนูกลัวโดนกินหอยอะหนูกลัวจริงอะเพราะไม่ชอบกินค่ะแล้วก็อีกอย่างคือหนูไม่อยากนั่งคนเดียวกลัวพลาดคนเดียวใช่เพราะว่าที่จริงแล้วหนูไม่มีเทคนิคด้านอาหารทำอาหารไม่เป็นพอเขาทำอะไรหนูก็เออไปหมดหนูไม่รู้เลยใครทำผิดหนูก็อยากนั่งกับใช่ตอนแรกนั่งคนเดียวแล้วตอนนี้นั่งเป็นคู่สบายใจขึ้นไหมพี่ชาโอเคมาถึงจานช้างฮะทำไมถึงยังยืนหยัดอยู่โต๊ะเดิมครับจริงๆก็ไม่ได้ยืนหยัดวิ่งไม่ทันเกิดมาไม่เคยกินน้ำสต๊อกคู่กับเนยอ่ะคือเหมือนแบบเมนูนี้เป็นยาผีบอกไงใครเข้าฝันหรือเปล่าหรือว่าแล้วสภาพตอนนี้ไม่น่ากินกว่าตอนแรกอีกเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วกระแตยายวูบมานี้เลยคุณแต่นี่ดูมั่นใจเลยนะกระแตไม่มั่นใจทางโน้นเขาทำมันก็เหมือนมีพื้นฐานในการทำกับข้าวเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาทำเพราะว่าการที่เล่นความร้อนกับเนยถ้าเขาไม่ยกเนี่ยคือมีสิทธิ์ไหม้อันนี้คือเขามีประสบการณ์ก็เลยเอ๊ะลองมาเปลี่ยนดีกว่าทิ้งโทนี่ไปคิดให้ดีนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะค่อยๆวิเคราะห์ยังมีโอกาสมีโอกาสอีก1รอบครับแต่มีโต๊ะอีกแน่ๆในช่วงนี้นะครับ1คน1คําถามนะครับผมเอาละก่อนจะถามคําถามนะครับให้ดูชีวิตจริงๆของเขาเพื่อจะได้เป็นเครื่องตัดสินว่าเขาน่าจะเป็นเชฟหรือไม่นะครับไปที่โต๊ะหมายเลข1ครับคุณทำอะไรเวลาว่างๆชอบยิงปืนครับพี่ชอบยิงปืนครับครับชอบกีฬายิงปืนครับชอบกีฬายิงปืนครับพี่เฮ้ยไม่ธรรมดาครับมันขัดกับหน้าเรานะหน้าเราหน้าใสๆเนาะครับไม่น่ายิงปืนอ่ะครับปกป้องกลางคืนกลับบ้านก็กลัวครับต้องป้องกันตัวไว้ก่อนต้องมีปืนครับต้องมีอะไรบ้างแต่ก็เป็นเพื่อการกีฬานะครับฝึกสมาธิครับทำไมเราไม่เล่นเป่ากบเดินกันล่ะลองแล้วแพ้เขาครับพี่ครับครับผมครับขอดูหน่อยมีปืนอะไรยังไงไหนดูดิอุ้ยเอามาเฮ้ยอย่างนี้เลยเชิญแล้วทำไมเลือกจอห์นวิกเฮ้ยจอนวิกครับจอนวิกนี่นะครับอันนี้เป็นบีบีกันครับพี่ลิงเป็นบีบีกันเพื่อสาธิตเพื่อการสาธิตก็เดี๋ยวเราจะลองทำการทดสอบลองยิงกระป๋องดูก็แรกจะเอาปืนจริงมาแล้วทางรายการเขาไม่มีเสื้อกรอกกันกระสุนให้กับพิธีกรครับก็เลยเป็นบีบีกันจริงๆคุณมีปืนจริงด้วยมีครับมีปืนจริงสะสมกี่กระบอกมีปืนสั้น2ปืนยาว2แล้วกันครับแต่ถ้าแบบบีบีกันก็บีบีกันก็เล่นครับแต่มีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ครับครับแต่นี่ก็ลองมาเริ่มเล่นมานานจริงๆสมัยเรียนมหาลัยครับเรียนมหาลัยเลยก็ช่วงนั้นก็บีบีกันดังกันเนาะครับพี่ครับก็ตอนพ่อใช้มีดหรือว่าใช้ปืนใช้หน้าตาเป็นอาวุธครับพี่ครับเดี๋ยวคุณจะไปยืนตรงไหนเดี๋ยวผมจะยืนบริเวณด้านนี้ด้านนี้แล้วพวกเราไปอยู่ด้านหลังนะครับขอเชิญทั้งหลายไปนั่งชมด้านหลังเลยครับคุณยิงกระป๋องนมนะครับ5กระป๋องที่เรียงอยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการแถมนะครับก็จะเป็นปืนยาว1 2 3แล้วก็เป็นปืนสั้นอีกเอ้ยโอเคโอเคนะครับผมคุณเล็งเลยครับเล็งเลยนะฮะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยแ
ฮ้ยดูอีกเดี๋ยวก็หาว่าฟลุ๊กเดี๋ยวหาว่าฟลุ๊กใจเย็นนิ่งๆนิ่งๆดูเฮ้ยเฮ้ยดูเห็นลูกมันแตกๆเฮ้ยพ่อนี่ป้าบอเฮ้ยแม่นมากอ่ะ3 3 3เฮ้ยทำไมแม่นไงวะนี่เจ๋งมากอีก2อันได้ทุกตาแล้วนะพร้อมปืนสั้นพอนะเดี๋ยวเรียกใครเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกปลุกจิตใจเอาแล้วนะเอาแล้วนะเนี่ยเรากระตุ้นจิตยิงปืนอยู่ที่สมาธิล้วนๆตอนแรกก็เหมือนจะเชื่อแล้วนะป่องซ้ายนะเอาแล้วนะป่องซ้ายอุตส่าห์หลงชื่นชมตั้งนานสุดท้ายจะหลอกกันจริงๆเหรอครับเนี่ยแล้วความจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกันในช่วงนั้นกลับมาชมกันต่อในการสืบหาตัวตนที่แท้จริงของเชฟทั้ง3ซึ่งตอนนี้การโชว์ฝีมือยิงปืนของเชฟโทนี่ท่าทางจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วล่ะครับแต่ให้กูออกก่อนนะเป็นปืนสั้นหรือยาวปืนสั้นได้ไหมระยะมันลองดูลองดูโดนนะเนี่ยแต่วิถีมันจะสู้ปืนยาวไม่ได้เพราะระยะมันไกลใช่ไหมคือปืนสั้นเขาจะระยะใกล้ๆจริงๆเขายิงเองหมดเลยนะฮะทั้ง3แล้วไอ้นี่ทีมงานไปเตรียมกันไว้แล้วนะฮะจริงๆเขายิงได้ถ้าปืนยาวโดนเลยโดนครับลองดูขอบคุณมากอาจารย์ลิงโอ้ยเก่งมากครับพี่โทนี่ครับผมขอให้สาวๆลองบ้างได้ไหมได้ครับปืนยาวหนูเคยยิงไหมไม่เคยค่ะลองไหมลองไหมลองก็ได้ลองดูอันนี้นะครับเหนียวได้เลยไหมเหนียวได้เลยไหมเสียไปก่อนนิดหนึ่งจัดปืนเข้าศูนย์ก่อนนะครับพี่ครับดีครับทำดีครับทำอย่างนี้นะครับหนูก็ไม่เคยรู้เรื่องปืนเลยเรื่องของมึงใครถามเนี่ยไม่มีค่ะก็เอาปืนเข้าที่ซอกไหล่นะครับตอนได้ขอโทษนะครับโอเคเดี๋ยวผมโปรเซฟให้ขออนุญาตครับครับโอ้โหเล่งโอ้โหมือหนูสั่นพวกมันหนักอ่ะเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้นิดเดียวอีกนิดเดียวกระเด้งมาสุดเลยสี่ชาติเลยไม่โดนรออีกครั้งนิดเดียวครับขึ้นไปสูงกว่านี้นิดนึงเฮ้ยนี่เดียวเองแม่นมากเก่งนะเฮ้ยนี่เขาเคยยิงปืนเคยยิงปืนนี่ตัวจริงครับครับเฮ้ยไว้หน้าโทนี่บ้างไว้หน้าโทนี่บ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เบเบครับดูน้องชายผมครับปืนก็เป็นชั้นแบบยิงปืนเนาะโอเคไหมปืนนี้อ่อนไปอ่อนไปเตรียมมาเองสุดท้ายอะไรของมึงไอ้บ้ามาใช้แขนเอาเก่งมากโอเคสุดยอดเลยนะเรามาดูโต๊ะหมายเลข2กันบ้างนะครับผมเชิญนิตาลิลลี่หนูล่ะ
มีเขาเรียกอะไรของสะสมหรืองานอดิเรกหนูทำอะไรคืองานอดิเรกหนูอ่ะคือหนูเป็นคนแบบชอบทานมาก คือเวลามันเปิดร้านแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนไม่ชอบทานมันจะไม่ได้เสาะหาร้านอาหารใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้เสาะหาความอร่อยมาปรับปรุง อาหารของเราเลยค่ะแล้วเวลารีบไปกินของอร่อยรีบจะทำคลิปเล็กๆโพสแบบ IG ของเราเองให้เพื่อนเราได้เห็นเฟซของเราเลยค่ะว่าเราได้ไปเจออะไรอร่อยมาเราก็จะมาแชร์หายใจตอนไหนรีหายใจตอนไหนเมื่อวานรีอาจจะเมื่อวานรีบมันพูดเก่งมากเลยมันหายใจตอนไหนเออเอาวันนี้มีให้ดูไหมมีให้ดูค่ะอันนี้เป็นคลิปที่ตอนที่ไปไทเปค่ะโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ย่านซีเหมือนติงนะคะเรามาที่ร้านที่ขายบะหมี่อาจงซึ่งคนเยอะมากอาจงต้องกินคนเยอะมากพี่ก็ไปก็ได้ไหมมันจะเหมือนฟิลเหมือนกับกระเพาะปลาแต่ว่าเป็นเส้นอ่อนๆนิ่มๆแบบรสชาติอร่อยมากไม่ดูคล้ายๆรัดหน้านะให้พี่ดาวนะรัดหน้าโกยซีหมี่กันเลยที่นะคะเรามาถึงร้านไทเกอร์ชูการ์นะคะชานมเราเออร้านนี้ก็อร่อยนะชานมไข่มุกร้านเนี้ยมันใช้น้ำตาลถ้าดูความยาวของเฟรนฟรายสินี่ได้มาแล้วเหรอกินแล้วนะเออนี่ดูดีอ่ะอันนี้เป็นฝ่ายฮะเข้าสู่หลินมาโตป่านะคะการเฟรนฟรายแท่งยาวมากเฮ้ยดูดีดูดีคือลี่อ่ะตั้งชื่อคลิปง่ายๆเลยนะลี่ต้องว่าอีซิลี่ลี่ชิลี่ลี่ก็บอกก็กินซิลี่ต้องไปกินสิหรือจะอ่านในมุมนึงคืออีซิลี่คือกินอะไรง่ายๆทุกคนกินตามได้ใช่ค่ะก็คือส่วนมากเป็นสตรีทฟู้ดชัดเจนใช่ค่ะเป็นร้านอาหารที่ทุกคนจับต้องได้ไม่ต้องรวยไม่ต้องจนแต่คืออร่อยละกันกินง่ายมันมีความสุขนะใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราทำไปก่อนคือหนูถึงหนูบอกว่าหนูไม่เคยคาดหวังว่าใครจะมาดูอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วหนูก็ไม่คาดหวังด้วยว่าคนจะมากินร้านเรามากน้อยแค่ไหนเหมือนกันเราแค่อยากทำในสิ่งที่เราชอบเราอยากได้สานต่อในสิ่งที่พ่อและเรารักเราก็เลยมาทำสุดยอดนะครับผมเอาละจบจ้าเราไปโต๊ะหมายเลข3วันนี้คุณเอกคุณจะมาโชว์อะไรหรือคุณมีของสะสมงานอดิเรกอะไรของคุณครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีโชว์เป็นงานดีเด็กของผมเองเล่นอะไรเป็นกลองเป็นกีตาร์เป็นอะไรพี่ลิงคิดว่าผมแต่งตัวเป็นอะไรครับเนี่ยร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ขอมาครับผมแน่เฮ้ยจะต้องเป็นกีตาร์แบบเสียบสายฟ้าเป็นชาวร็อกไงพี่ลิงใหญ่ใช่ถูกต้องคือเล่นนี่แหละครับผมทำไมไม่แต่งตัวแบบว่าผ้าฝ้ายหรืออะไรเพียงขาสั้นมาดูมาดูจริงๆผมว่าร้องเพลงไม่ค่อยถนัดนะครับผมเพราะว่าปกติก็ไม่ใช่นักร้องนะครับครับไม่ใช่แค่ร้องไม่ถนัดแล้วล่ะเล่นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วแหละผมว่าไม่ถนัดตั้งแต่ยืนแล้วเนี่ยพวกเราไม่เคยให้กำลังใจศิลปินเลยที่มีบนท้องฟ้าที่มีไม่นานที่รออยู่เองเฉยๆไม่เคยคุ้นชินมันไปไหนเลยไม่เคยมีเห็นเลยสักดวงดาวของฉันที่ลอยหายไปลิบๆแต่ดาวนั้นนั้นมันก็ยังไปเท่านั้นแต่ดาวของเธอฉันว่าคงอยู่อย่างจะกี่ปีแสนฉันมันรักเธอสองเราจะหยุดมุนรักตัวเองและเธอนั้นดูฉันและฉันยังดูเธอสองเรายังเป็นแสนงดงามที่ทั่วฟ้าท่อนนี้ตั้งแต่ร้องมาท่อนนี้ดีสุดภูมิใจแล้วทำไมไม่ร้องให้เต็มเสียงเขินเหรอเชฟนั่นแหละเชฟถูกต้องแล้วถูกเปล่าจริงเป็นเชฟหรือมันอยู่ในร้านอาหารเล่นโฟกซองอยู่ในร้านหรือเปล่าแล้วดูเขากินข้าวหมูกรอบกันหรือเปล่าจบเรียบร้อยเชิญนั่งประจำโต๊ะครับความสามารถของเชฟแต่ละคนเนี่ยถึงจะไม่เกี่ยวกับเมนูที่นำมาสักเท่าไหร่
แต่ก็พอจะทำให้เห็นตัวตนของเขาได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักชิมมีอะไรคาใจก็ไปถามพวกเขากันได้เลยครับ1คน1คำถามมีโอกาสที่จะถามคำถามเชฟคนไหนก็ได้นะครับผมเป๊กกี้เชิญครับถามคุณโทนี่ค่ะครับผมครับผมทำไมคุณถึงเลือกอาชีพเชฟคะเป็นสิ่งที่ผมชอบครับถึงชอบจบแล้วจบครับเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาได้เชฟเยอะเลยอ่ะพี่ชาไม่จะถามอะไรใครเลยคะหนูอยากถามไหมอยากถามคนอื่นถามพี่เลยอ่ะถามพี่ก็ได้เชิญครับพี่คิดว่าใครเป็นเชฟอ่ะพี่นะหนูจะทำตามที่พี่พูดเลยพี่คิดว่าเอกเป็นเชฟโอเคโอเคโอเคหนูเชื่อพี่โอเคหมดคำถามเละเทะมาหลายคนแล้วนะครับคนเชื่อพี่ปุณปุณอยากถามใครผมถามคุณลิลลี่เลยเนื่องจากผมอยู่ที่ร้านเขาเชิญครับคุณมีวิธีการดูแลหอยอย่างไรให้สดใหม่เสมอล้างบ่อยๆค่ะคุณสมบัติหอยที่ดีเป็นอย่างไรต้องไม่คาวค่ะจบค่ะโอเคเตรียมหอยขอบคุณครับมาหมอครับถามโทนี่ดีกว่าครับเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรฮะ25 มีนาคม 2529ครับก็เป็นคนราศีมีนคือโดยธรรมชาติราศีมีนเนี่ยเป็นราศีแห่งการเซอร์วิสบริการถ้าขายเนี่ยจะไม่ขายอาหารอาจจะเป็นคนขายน้ำมากกว่าอาจจะเป็นราศีท่าน้ำอาจจะเป็นบาร์เทนเดอร์ก็ได้เป็นผู้ชายขายน้ำอ่ะคือดวงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือดวงก็ตัดสินยากยากแล้วจบนะครับคุณกระแตดีกว่ากระแตกระแตอยากถามคุณเอกวิธีการทอดหมูให้กรอบทำยังไงคะก็ต้มก่อนครับผมต้มก่อนใช่ต้มก่อนแล้วทำไงคะก็ทาน้ำส้มสายชูเกลือแค่นั้นครับผมไม่แล้วทอดยังไงคะให้กรอบก็ใส่น้ำมันครับผมใส่น้ำมันท่วมประมาณนึงแล้วก็ตั้งไฟกลางครับผมแค่นั้นเองอ้าวแล้วเฮ้ยกระแตเลยตาเอ๊ะไปยังไงไปยังไงดีเอ๊ะมันยังไงวะเฮ้ยหรือเขาโกหกหรือเขาตื่นเต้นแล้วบอกไม่ครบหรือเปล่าหรือเขาบอกกันน่ะสิเขาไม่ได้โกหกนะคือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเขาบอกมาก็ไม่ได้ถูกมากแต่ว่าเหมือนเขาตื่นเต้นแล้วเขาเหมือนไม่อยากจะบอกหมดอ่ะกลัวแบบกลัวมาเลือกเขาหรือเปล่าคิดกันเอาเองไอ้คุณเอกเนี่ยมันเป็นคนหยีแต่แรกแล้วนะว่าแบบตอบกวนๆไปเรื่อยๆอ่ะเอาละทั้ง5ท่านนะครับ5นักชิมนะครับจะต้องเปลี่ยนโต๊ะจองหรือจะจองโต๊ะเดิมคิดให้ดีโต๊ะที่ท่านนั่งอยู่นะครับเป็นโต๊ะอร่อยหรือไม่จองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอี10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับเฮ้ยไปเสียเราไม่ไปเราอยู่ที่นี่5 4 3 2 1หมดเวลาทำน้องก็ไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วลูกเราต้องไปนั่งโต๊ะหอยเลยนะลูกที่นั่งโต๊ะหอยถ้าทิ้งฉันอยู่กับหอยลิลลี่เหรอผมอยากจะไปหาคุณโทนี่อยากจะไปหาโทนี่แต่มันไปไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มแล้วหนูก็อยากไปทางโต๊ะนั้นไม่มีใครดูขยับแล้วถ้าเกิดหนูน่าไม่นั่งแล้วใช่ไหมคะพี่อุ่นนี่ก็จะเสียบถูกแย่งที่ดีกว่าแย่งที่ดีกว่าใช่ติชาเข้าใจถูกเพราะว่าพี่อุ่นเขาเสียบเก่งด้วยเนี่ยสายเสียบเลยคนนี้เป๊กกี้แบบเป๊กอ่ะถามว่าเป๊กเชื่อเขาได้ไหมตอบตรงนี้เลยเป๊กก็ไม่เชื่อแต่เป๊กคิดว่าเป๊กอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนเป๊กชอบในความเป็นเอนเตอร์เทนของเขาเท่านั้นเองนั่งโต๊ะที่เหลือถามว่าชอบอะไรไหมไม่เคยชอบอะไรอีกเลยโอเคนอกจากหน้าม้าแล้วไม่ชอบอะไรเลยอ่ะหมอตอนแรกเหมือนไม่มั่นใจเหมือนอยากจะไปเหมือนยังไงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็ลังเลระหว่างโทนี่กับคุณเอกไงนะแต่ดูแล้วเนี่ยคือถ้าลุกไปเนี่ยไออุ่นมันเสียบตรงนี้ไม่ได้ตัวไม่งั้นจริงๆสลับกันได้สลับไปอย่าแต่สลับสลับไปให้ไวนะมันมีคนที่เข้าใจไม่ได้อยู่ไปให้ตัดไปนะแต่ผมว่าผมมองในเชิงเมนูผมว่าข้าวไข่ข้นหมูกรอบกับสไตล์เขาอย่างเงี้ยผมว่าดูมันไปด้วยกันน้องกระแตของกระแตก็ไม่ได้เชื่อใครทั้งนั้นค่ะคือไม่เชื่อใครเลยอ่ะทั้ง3คนไม่ได้เชื่อใครเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครก็ขี้เกียจลุกแล้วเหมือนจะย้ายไปตรงไหนก็เหมือนจะโดนอยู่ดีเอาล่ะสิถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัว
มานักชิมแต่ละคนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในโต๊ะของตัวเองเท่าไรเลยนะครับแบบนี้ก็คงจะต้องหวังพึ่งบุญพึ่งกรรมที่เคยทำกันมาเท่านั้นแล้วล่ะครับฮิวเอาเป็นว่าโต๊ะแบบนิ่งๆโต๊ะแรกก่อนเลยดีกว่าโต๊ะหมายเลข3นะครับชิมกันก่อนเลยนะฮะพร้อมไหมครับว่าก่อนเลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ 99.99 เพราะหิวมากหมอผมมั่นใจมากฮะเพราะเรามีนี่อยู่แล้วเฮ้ยขอกระดาษทิชชู่หน่อยมั่นใจมากเออเอาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟเอกครับน้ำสต๊อกคืออะไรครับไม่เคยได้ยินเลยน้ำต้มที่เหลือจากการทานเขาที่แล้วครับผมสต๊อกเก็บเอาไว้ในสต๊อกเหรอเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผมโอ้ยดีจังเลยเอกเอ้ยเอ้ยดูเหมือนเดิมดูโอเคอยู่ชีวิตนี่ไม่เคยต้องมาลุ้นอะไรแบบนี้ก่อนจะทานผมบอกอย่างนึงเชิญครับผมที่ผมแต่งตัวเป็นชาวร็อกเนี่ยครับเมนูนี้จะล็อกหัวใจของคุณทั้ง2คนเลยครับนี่มีประโยคนี้มาทั้งเรื่องน่ากลัวล็อกหัวใจเลยล็อกหัวใจเชิญครับแน่นอนเชิญครับตักทั้งข้าวตักทั้งไข่ตักทั้งผู้หญิงก่อนเลยครับดูเลยได้ก่อนพวกพริกเกลือแม้ที่อย่างนี้บอกผู้หญิงก่อนนะเดี๋ยวชิมพร้อมกันเอาไปไว้ในจานไปดูดีมีสัญญาณบางอย่างมาแล้วพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าโต๊ะอร่อยเราไม่มั่นใจกินให้อร่อยถ้าโต๊ะอีกินแบบอีชิมครับผมว่าข้าวไข่ข้นหมูกรอบกับสไตล์เขาอย่างเงี้ยผมว่าดูมันไปด้วยกันน้องกระแตไม่ได้เชื่อใครทั้งนั้นนะคะคือไม่เชื่อใครเลยอ่ะทั้ง3คนไม่ได้เชื่อใครเลยก้อนขี้เกียจลุกแล้วเหมือนจะย้ายไปตรงไหนก็เหมือนจะโดนอยู่ดีถ้าโต๊ะอร่อยเราไม่มั่นใจกินให้อร่อยถ้าโต๊ะอีกินแบบอีชิมครับเขาทำมันก็เหมือนมีพื้นฐานในการทำกับข้าวเหมือนกันนะเพราะว่าการเล่นความร้อนกับเนยถ้าเขาไม่ยกเนี่ยคือมีสิทธิ์ไหม้จริงๆก็ลังเลระหว่างโทนี่กับเอกไงนะแต่ดูแล้วเนี่ยคือถ้าลุกไปเนี่ยไออุ่นมันเสียบตรงนี้ยังไงยังไงยังไงไอ้วุ้นมึงต้องขออีกคำเลยนะเนี่ยขอเพิ่มเลยนะขอลองด้วยได้ไหมไม่ได้วุ้นเก็บไม่ได้เฮ้ยตรงหมูกรอบอร่อยอร่อยไม่เค็มเกินไปแล้วมันมีความเผ็ดความอะไรของเขากำลังดีคั่วพริกเกลือกำลังโอเคคุณกระตาคะคุณหมอช้างฮะไปกับปีชายินดีกับคุณด้วยนะคะเชฟเอกมาจากร้านอะไรครับผมมาจากร้านหมีมีหนวดก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟครับผมหมีมีหนวดก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟคนรู้เลย คนพอเดาทางได้แต่นี่เป็นหนึ่งในเมนูในร้านครับผมเป็นไซส์เมนูครับผมหลักการของเขาคือเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือเอาละร้านเป็นอย่างไรไปชมครับWe'll be right back.
เรียบร้อยนะฮะเอาใครว่างๆก็ไปทานกันได้นะครับสำหรับเมนูข้าวไข่ข้นหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะครับร้านหมีมีหนวดก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับแม่นไหมแม่นนะแม่นไหมแม่นนะตาลิงนี่หนูก็อยากมาแต่ไม่ใครลุกเลยลูกค้าไม่ลุกเลยลูกค้าไม่ลุกเลยลูกค้าเขาแน่นร้านเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีก2โต๊ะประจำที่ครับโต๊ะหมายเลข1และโต๊ะหมายเลข2นะครับไม่รู้ว่าโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอีนะครับโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยต้องลุ้นกันนะครับขอเชิญเชฟโทนี่และเชฟลิลลี่รอระหว่างรอเราทำไงให้เราช่วยระบบขับถ่ายด้วยการล้างผักนมเปรี้ยวครับผมจริงเหรอโอ้ยมันโอ้ my god เขากินเพื่อช่วยระบบขับถ่ายช่วยระบบขับถ่ายตีนไก่มันมีมาเยอะแล้วแล้วผู้หญิงก็ให้มาแทะตีนต่อหน้าผู้ชายสมมติมาเดทกันมันไม่ใช่อย่างในมือแรกหายใจตอนไหนลี่ลี่หายใจตอนไหนเมื่อวานเนี่ยถึงเมื่อวานด้านนี้นะฮะตักเข้าไปเลยจิช่าเอานั้นไปโอเคเตรียมตัวคุณโอนคุณโอนทำยังไงดีเขากินมัง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 ไหมกินมังนะอยากจะพูดอะไรกับน้องอุ่นไหมครับต้มซุปเปอร์ที่อร่อยอ่ะต้องกินหอยพร้อมยกสดยังไงอ่ะผมควรกินยังไงผมเจ้าเต็มๆเลยเอายกซดอ่ะพี่ลิงตักหอยให้มันลงมาในช้อนด้วยอุ่นกินช้อนเดียวเลยให้มันครบทุกหอยเลยของดีๆมันต้องกินเยอะๆดิระหว่างที่คุณชงกันตรงนู้นฝั่งนี้ยังปอบประโลมด้วยวันนี้เนื้อมันเบลดันไปหน่อยนะปกติคุณชอบทานแลหรือว่าคุณชอบทานมีเดียมครับปอบประโลมยกมานั่นถ้าพร้อมแล้วชิมครับผมอยากจะไปหาคุณโทนี่อยากจะไปหาโทนี่แต่มันไปไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มแล้วหนูก็อยากไปทางโต๊ะนั้นไม่มีใครดูขยับแล้วถ้าเกิดหนูน่ะไม่นั่งแล้วใช่ไหมคะพี่อุ่นนี่ก็จะเสียบแย่งที่ดีกว่าถามว่าเป๊กเชื่อเขาได้ไหมตอบตรงนี้เลยเป๊กก็ไม่เชื่อผมอยากจะไปหาคุณโทนี่อยากจะไปหาโทนี่แต่มันไปไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มแล้วหนูก็อยากไปทางโต๊ะนั้นไม่มีใครดูขยับแล้วถ้าเกิดหนูน่ะไม่นั่งแล้วใช่ไหมคะพี่อุ่นนี่ก็จะเสียบแย่งที่ดีกว่าแต่เป๊กคิดว่าเป๊กอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเขาก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนเป๊กชอบในความเป็นเอนเตอร์เทนของเขาเท่านั้นเองที่เหลือถามว่าชอบอะไรไหมไม่เคยชอบอะไรอีกเลยเดี๋ยวก็ไปโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะไปแล้วลิลลี่หอยเธอขมมากโอ้ my god พี่อ่ะโอ้อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโอ้โอ้หมดเลยทั้ง3คนเลยโอ้โอ้อะไรอ่ะพี่คะอะไรรสชาติต่อหน้าคุณเลยค่ะหนูอยากจะพูดอะไรกับเชฟของคุณเชิญครับนี่ปลอมจริงนะพี่ลิงคำเดียวนี้หนักกว่าพี่เป็กกี้นะของคุณเป็นไงหอยลิลลี่ล้างหอยมั้งนะลูก
หอยหมดแล้วของเราอ่ะอ่ะโต๊ะนี้นะครับคุณโทนี่นะครับเป็นโต๊ะอีนะครับอ่ะโทนี่เป็นใครมาจากไหนฮะสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกชยินศรีสุราษฎร์ครับเป็นตำรวจข้าราชการตำรวจครับเป็นสถาปนิกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเฮ้ยสวัสดีครับดีกว่าที่พี่เมื่อกี้มึงว่าเขาด้วยรสชาติก็ไม่ได้แย่อย่างที่พูดเลยไม่ทันแล้วนะมันก็อร่อยค่ะก็คือเป็นสถาปนิกอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็คือยศเท่าไหร่แล้วร้อยตำรวจเอกครับร้อยตำรวจเอกแล้วเรามีอำนาจจับไหมไม่มีครับจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้ประสานหน่วยข้างเคียงไว้แล้วว่าให้มาจับได้คนนี้แน่นอนครับดูมีลิพุทนะเออโถยพี่รถแต่เป๊กไม่กลัวคุณหรอกเป๊กว่าคุณไปเมื่อกี้เป๊กก็ไม่กลัวคุณมีแค่3ดาวแฟนเป๊กอ่ะมีตั้ง5ดาวเอ้าแฟนคุณเป็นนายพันขายไก่ย่างอยู่อ่ะโอเคตอนนี้โต๊ะอีนะครับปกติงานปอกกันไหมครับปอกต้องเปิดมันไม่ปอกแล้วกันผ่านแล้วนะโอ้ no ร้านแรกนะครับเปลือกมีประโยชน์นะครับเปลือกหอมใหญ่ช่วยขับน้ำตาแล้วกันดูครับที่ได้ท้องเสียผมไม่โดนติดปุ๊บใช่ไหมพอเลยไหมเนี่ยผมร้อนพอเลยได้ไหมครับพอได้ไหมเอาเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยพอแล้วร้อนเอาละโต๊ะอีอีกหนึ่งโต๊ะของน้องอุ่นนะฮะกับลินลี่นะครับลินลี่เป็นแบบว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์ง่ายๆแล้วรีวิวของอาหารร้านอาหารอะไรเงี้ยนั่นคืออาชีพของคุณไหมหรือคุณทำอะไรลิลลี่ไม่ค่ะธุรกิจหลักของลิลลี่ตอนนี้คือลิลลี่ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากแบบซองพกพาสะดวกค่ะอ๋อเหรอแบบซองใช่ค่ะแบรนด์หอมๆเอามาให้บ้วนเดี๋ยวนี้เลยตอนเนี้ยผมท้องมากเลยลิลลี่จริงไม่พกมาด้วยพกมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวก่อนให้ทุกคนเลยค่ะเหมือนอีนี่หรือเปล่าเนี่ยโอเคโต๊ะนี้คือโต๊ะอีนะครับยังเม็ดหล่นลงไปอุ๊ยละเอียดโคตรไม่ต้องช่วยทำอะไรอย่างนี้วันนี้ขอบคุณก่อนเลยนะครับเชฟตัวจริงของเราเชฟเอครับขอบคุณนะครับน้องลิลลี่โทนี่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มห้านาทีช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23รับรองจองโต๊ะอร่อยสวัสดีครับ ศิลปินเหล่านี้ใครคือเชฟโต๊ะอร่อยคนหนึ่งถนัดเล่นเที่ยวไปตามตะวันวันไปตามลมสนุกสุดสมตอนขึ้นโอเคนะตอนลงไม่ได้ตอนลงทำไมดังอีกคนทันหนัดร้องอะไรอยู่กับเพื่อนใครให้มือกินข้าวป่ะพ่อมาพ่อสวัสดีแต่เรื่องดนตรีไม่มีใครทันหนัดเท่าชายคนนี้แกงเผ็ดเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่แล้วก็มังคุดค่ะจริงๆผมเป็นคนกินเผ็ดแต่ว่าผมไม่กินเผ็ดมีเพลงไหมมีเพลงเป็ด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 ทำเป็ดให้เป็ดมันเผ็ดอยากจะกินเป็ดเกษตรจะบ้องไปไหมแล้วนักชิมคนไหนจะได้ร้องเสียงอีสุขหน้าห้ามพลาด